คุณสมรักษ์คำสิงห์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวช่องเนชั่นคุณสมรักษ์บอกว่ายืนยันไม่ได้ข่มขืนไม่ได้บังคับรอพิสูจน์กันนะแล้วเจ้าตัวเนี่ยอธิบายเพิ่มว่าหลังเกิดเหตุได้โทรศัพท์นะฮะได้โทรศัพท์ไปถามเด็กอายุ17คนดังกล่าวแล้วหลังเกิดเหตุนะโทรไปถามว่าตกลงนะหนูแจ้งความเหรอนะผมยังไม่ได้ทำอะไรคุณเลยนะนะแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันตามกฎหมายถ้าอย่างนั้นนะแต่ยืนยันเจ้าตัวเนี่ยโทรไปหาแล้วนะนักข่าวถามว่าเอาโทรไปแล้วเขาว่ายังไงสมรักษ์บอกโทรหาครั้งเดียวตอนเช้านะพอบอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรหนูเลยนะเขารับสายแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ทำได้ไงเอาอวัยวะเพศมาถูหนูอันนี้คือนักข่าวช่องเนชั่นรายงานว่าคุณสมรักษ์เนี่ยได้เปิดเผยกับเนชั่นว่าโทรไปหาเด็ก17คู่กรณีตอนนี้เป็นคู่กรณีแล้วแล้วสมรักษ์บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะแจ้งความเหรอนะแล้วผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ทำได้ไงเอาอวัยวะเพศมาถูหนูเนี่ยตกลงเนี่ยสรุปนะทำแค่ไหนแล้วสมัครใจยินยอมหรือไม่นะแล้วก็ประเด็นเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของกฎหมายเนี่ยต่อให้ไม่ได้มีการข่มขืนต่อให้สมยอมต่อให้ไม่ได้สอดใส่นะก็เข้าข่ายเป็นความผิดได้ทั้งนั้นเพราะกรณีนี้ผู้หญิงอายุต่ำกว่า17ใช่เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุที่ไม่สุจริตแบบอื่นนะอันนี้เป็นประเด็นเรื่องข้อกฎหมายทีนี้ค่ะแล้ววันนี้ในรายละเอียดเพิ่มเติมฮะพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะว่าเบื้องต้นหลังจากที่ได้รับแจ้งความแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจนะมีการตรวจโดยให้ผู้เสียหายเนี่ยไปดำเนินการตรวจร่างกายนะนี่ส่วนสถานบันเทิงดังกล่าวนะก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบนะโดยมีรายงานเพิ่มเติมว่าวันเกิดเหตุเนี่ยสมรักษ์ไปนั่งโต๊ะอยู่หลังดีเจริมทางเดินเข้าร้านแล้วอยู่หน้ากล้องวงจรปิดนะแล้วทราบว่าตลอดเวลาที่สมรักษ์อยู่ที่โต๊ะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาขอถ่ายรูปขอชนแก้วจนถึงเวลาปิดบริการสมรักษ์ก็เดินทางกลับออกจากร้านไปนะแล้วในกรณีที่มีการแจ้งความเนี่ยทางตำรวจก็ได้มีการสอบปากคำเพื่อนที่เป็นคนไปรับตัวของนางสาวเอมาจากโรงแรมแล้วก็กันไว้เป็นพยานนะและพนักงานสอบสวนก็ทำหนังสือพร้อมส่งตัวนางสาวเอไปพบแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นนะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่พม.นะแล้วส่งตัวผู้เสียหายไปพักที่บ้านพักเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่นได้มีการประสานสหวิชาชีพสอบสวนปากคำผู้ต้องหานะผู้เสียหายนะขออภัยนะครับอันนี้คือการสอบสวนการทำงานของที่หลังจากนี้ผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นเปิดเผยว่าความผิดที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะก็คือข้อหาของสถานบริการนะฮะยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการแล้วเปิดทำการเกินกว่ากฎหมายกฎกำหนดนะนั่นแสดงว่าเวลาที่ปิดเนี่ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดค่ะนะอันนี้คือคดีที่เกี่ยวข้องมีทั้งสถานบริการแล้วก็ตัวคุณสมรักษ์นะก็รับร้องทุกข์เอาไว้แล้วแต่รอสอบปากคำแล้วจากนี้ก็จะเรียกสมรักษ์เนี่ยมาแจ้งข้อกล่าวหานะเมื่อวานนี้มีจดหมายข่าวสภ.เมืองขอนแก่นนะก็ได้สรุปประเด็นที่ทางสภ.เมืองขอนแก่นพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการนะฮะก็เป็นไปตามที่ระบุไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะสถานบริการก็จะโดนยินยอมปล่อยปะละเลยบุคคลอายุต่ำกว่า20เข้าไปใช้บริการนะส่วนการดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหานี่ก็จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานถ้าแน่ชัดก็ออกหมายเรียกนี่อันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดแล้วก็มีรายงานว่าสมรักษ์คำสิงห์เนี่ยวันนี้เดินทางไปที่ขอนแก่นนะฮะอันนี้นักมวยอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกนะซึ่งสมรักษ์คำสิงห์เนี่ยไปเที่ยวขอนแก่นนะแล้วเขาก็เล่าว่ายืนยันยอมรับว่าไปเจอผู้หญิงคนนั้นจริงไปใช้ร้านนั้นจริง
นะแต่ไม่มีการล่วงละเมิดแต่อย่างใดนะก็ยืนยันเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็วันนี้ข่าวสดออนไลน์เนี่ยก็พาดหัวแบนเนอร์ข่าวนะว่าเนี่ยจบเรื่องจะไปอยู่ฝรั่งเศสนะฮะส่วนคลิปที่เป็นที่ฮือฮาก็คือที่เจ้าตัวเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ไปข่มขืนใครนะแล้วก็พร้อมพิสูจน์นะนี่คือคำพูดของเจ้าตัวฮะครับก็วันนี้ก็อยู่กับพี่สมรักนะครับเห็นแกเครียดหน่อยในเรื่องที่มีข่าวออกไปก็เพิ่งรู้ได้เลยมาหากันโอ้ยหน้าตาอย่างผมไม่จะไปข่มขืนคนไม่ได้มีข่มขืนใครเข้าก็ถือว่าที่ก็รอพิสูจน์กันนะครับพิสูจน์กันว่าผมข่มขืนจริงไหมนะครับผมเนี่ยนักกีฬาเดี๋ยวทองติดไม่มีข่มขืนใครแน่นอนครับแล้วเข้ามายังไงเข้ามากับเราเองครับผมก็ไปเที่ยวของผมครับแล้วก็น้องเขาก็มาเที่ยวของเขาครับแล้วน้องเขาก็มายืนกินอยู่โต๊ะผมนี่แหละครับครับแล้วขากลับเขาก็กลับพร้อมผมครับนะครับพี่ตุลาก็ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนเขามาด้วยเองเขาเข้ามาของมาด้วยเองโอเคครับก็ไม่สบายใจครับก็มาให้กำลังใจกันแต่ผมไม่ได้เอาเนี่ยครับไม่ได้เอาเลยครับก็คิดว่าน้องเขาก็ไปเที่ยวร้านเนาะปกติสถานบันเทิงก็คิดว่าไม่ใช่เยาวชนใช่แล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าอายุ17ผมไม่รู้อยู่ตอนอยู่ในห้องครับโอเคครับนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปที่แชร์ออกไปซึ่งคุณสมรักก็ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนแน่นอนแต่ที่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือไม่ว่าจะข่มขืนหรือว่าไม่ข่มขืนเนี่ยทางด้านของทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะข่มขืนเด็กคนนั้นหรือไม่เนื่องจากว่าเด็กคนนั้นเนี่ยอายุไม่ถึง18ปีอาจจะเจอข้อหาแล้วเป็นข้อหาหนักด้วยนะคะคุณรณรงค์เนี่ยบอกว่าเคสของคุณสมรักเนี่ยอาจจะเจอทั้งข้อหามาตรา319ภาคผู้เยาว์รวมไปถึงถ้าเกิดไปตรวจสอบพบว่าเด็กคนนั้นไม่ยินยอมเนี่ยอาจจะมีโทษทั้งจำแล้วก็ปรับนะคะปรับเนี่ยตั้งแต่ 40,000 ถึง 200,000 หรือว่าทั้งจำทั้งปรับและที่สำคัญถ้าไปดูแล้วพบว่าน้องเขาไม่ยินยอมและน้องอายุไม่ถึง18ปีเนี่ยอาจจะมีโทษสูงสุดถึงติดคุกเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นมุมมองของข้อกฎหมายค่ะส่วนทางด้านของการเมืองค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีนี้เพราะว่าคุณสมรักคำสิงห์เนี่ยก็เป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าส่วนตัวยังไม่ได้ทราบรายละเอียดนะคะแต่ว่าเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยก็ไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรแล้วแหละเพราะว่าเท่าที่เห็นก็คือมีการพากันไปที่โรงแรมแค่นี้น่าจะผิดแล้วตอนนี้ได้มอบหมายให้นายทะเบียนพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไปดูว่าคุณสมรักยังเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอยู่หรือไม่ถ้ายังเป็นก็จะขับออกเพราะพฤติกรรมแบบนี้รับไม่ได้พรรคพลังประชารัฐมีข้อบังคับอยู่แล้วนะคะส่วนทางด้านของคุณอรรถกรสิริรัตยากรค่ะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในฐานะโฆษกพรรคนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับกรณีนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยพลังประชารัฐเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยตามหลักต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนคือ1เรื่องของกระบวนการยุติธรรมต้องรอการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและส่วนที่2ก็คือในส่วนของทางการเมืองซึ่งพรรคพลังประชารัฐเนี่ยตอนนี้กำลังตรวจสอบว่าคุณสมรักเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกรรมการบริหารพรรคในการตัดสินต่อไปค่ะส่วนเรื่องสถานะการเป็นข้าราชการเนี่ยก็มีการชี้แจงจากต้นสังกัดแล้วว่าคุณสมรักษ์เนี่ยลาออกไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการต้นสังกัดเดิมแล้วนะฮะทีนี้ข้อสังเกตต่อไปนี้มีความเห็นนะที่คุณสมรักษ์อธิบายเรื่องว่าไปผับจริงไปโรงแรมจริงแล้วอยู่ในห้องกันสองคนจริงอยู่บนเตียงกันแต่สุดท้ายไม่ได้มีอะไรกันเพราะถามเรื่องอายุเจ้าตัวบอกอายุ17ก็เลยเฮ้ยไม่เอาแล้วถ้างั้นนอนก่อนเดี๋ยวตื่นขึ้นมาเดี๋ยวไปส่งนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของคุณสมรักษ์ค่ะนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะแสดงว่าคุณสมรักษ์ในมืออาชีพมากเช็คอายุก่อนด้วยเช็คก่อนเช็คอายุก่อนด้วยอ่ะถึงนาทีนั้นแล้วด้วยนะถึงอาชีพมากถึงนาทีนั้นแล้วนะผับเปิดดึกเลยนะตอนนั้นเนี่ยออกมาเนี่ยหลังเวลาควันลุ่งแล้วอ่ะค่ะนะแล้วคนไปเที่ยวผับอ่ะนึกออกไหมแบบเมาบ้างอะไรบ้างนะแต่เช็คอายุก่อนแสดงว่ามืออาชีพมากมืออาชีพก่อนจะมีอะไรต่อเนี่ยเช็คอายุก่อนอายุเท่าไหร่อ่ะแล้วตัดเซฟทีคัดตัดได้เลยปุ๊บไม่นอนอยู่ไม่ทำอะไรกันแล้ว ถ้าเป็นจริงนะถ้าเป็นจริงนะก็แสดงว่าพี่นี่สุดยอดมากค่ะนะแต่จริงหรือไม่เนี่ยฝ่ายผู้เสียหายเขาบอกว่าไม่จริง
แล้วโทรไปหาเขาเขาบอกแล้วว่าพี่เอาอวัยวะเพศมาถูหนูนะถูหรือสอดใส่ด้วยหรืออะไรด้วยก็เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงที่พนักงานสอบสวนเนี่ยต้องไปรวบรวมแล้วพิสูจน์กันตามกระบวนการยุติธรรมทีเนี้ยค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยโอ้อายุ17นี่พี่เอ้ยนะอันนี้มันเป็นจุดวิกฤตในทางข้อกฎหมายของคุณสมรักษ์ใช่ค่ะนะทนายเนี่ยก็ต้องเก่งมากงานนี้ค่ะนะ